ครับนี่ก็เป็นใบปะหน้านะครับเกี่ยวกับเหรียญทุนพิเศษนะครับที่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติทำการออกแบบเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ซึ่งแต่เดิมนี่จะออกตั้งแต่ปี2557นะฮะที่พุทธอุทยานมหาราชจังหวัดอยุธยาของเราเองทีนี้มีการปรับปรุงแบบนะฮะเรื่อยๆทำให้เหรียญเนี่ยออกมาช้าจนกระทั่งวันที่4 เมษายน 2518เนี่ยก็เพิ่งออกมาให้แก่ผู้สั่งจองที่จริงแล้วเหรียญจะมีหลายแบบนะเนื้อทองคำเนื้อเงินอะไรนะฮะนี่ครับเนื้อประกันเนื้อทองคำเนื้อทองแดงเหรียญเนี่ยจะค่อนข้างสวยงามนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบ3 มิติผมก็จองมานะครับก็แค่เนื้ออันปากากับเนื้อทองรักขังนะฮะส่วนเนื้ออื่นๆนี่ราคาจะแพงมากเมื่อไปจองแล้วนะครับก็จะได้ใบประกาศใบประกาศเพื่อเป็นการการันตีพระแท้นะครับก็จะสร้างจำนวนเพียง 3,333 เหรียญนะฮะสำหรับเหรียญอันปากาเหรียญทองรักขังได้ก็3,333 เนี่ยเช่นกันใบประกาศจะคล้ายๆกันครับแต่สีก็แตกต่างกันทีนี้เรามาดูเหรียญนะฮะอันนี้เป็นเหรียญอันปากก้านะครับนี้เปิดจองตั้งแต่วันแรกเนี่ยอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับมีด้านหลังครับจะเป็นแบบนูนขึ้นมาฮะกล่องก็เป็นกล่องกำมะหยี่นะครับนี่ครับกล่องกำมะหยี่อันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองระฆังครับก็สวยงามนะครับการเดินทางไปวัดนี่ไปทางถนนเส้นเอเชียนะครับก็จากอยุธยาหรือจากกรุงเทพไปก็จะเห็นอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีจองนะครับเพราะว่าเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้คือไปรับมาที่จองไว้ตอนนั้นเองมาดูด้านข้างนะครับจะเป็นแบบ3 มิตินะครับนี่บอทวดนี่จะลอยองออกมาอย่างนี้คือออกแบบค่อนข้างประณีตและสวยงามครับก็สมราคาเพราะว่าเป็นศิลปะที่ออกแบบจากอาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงถ้าเกิดพูดถึงศิลปะคงไม่ปฏิเสธชื่ออาจารย์เฉลิมชัยเลยนะครับคนไทยครับสวยงามครับ